อ่ะต่อไปนะผมหลังจากที่เราวาร์ปลงมาท่าเรือแล้วเนี่ยเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะผมจุดต่อไปก็คือให้เรามองแผนที่นะครับผมแล้วให้เราไปที่แคมป์นะครับผมแบบผมเลยก็คือมันจะมีแสงขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็จะมีจุดบนแผนที่เราก็เดินไปเลยนะครับผมดูแผนที่เล็กก็ได้ครับผมไม่ต้องไปดูแผนที่ใหญ่อย่างเดียวอันนี้ท่าเรือของผมมันก็แบบลงมาที่น้ําเลยนะฝ่ายจะเดินขึ้นไม่ได้ก็ลำบากนิดนึงสำหรับเกมดูแรงโก้นะครับผมถ้าเล่นตอนช่วงแรกไปแล้วเนี่ยฟังคําอธิบายไปแล้วเนี่ยการรับเฟสของเกมดูแรงโก้เนี่ยรับได้แค่จุดเดียวเลยก็คือศูนย์การสื่อสารตรงนี้ที่ผมอยู่จุดนี้เนี่ยคือจุดรับเฟสนะครับผมแล้วก็จุดรับส่งจุดนี้เนี่ยกระท่อมเล็กๆมันคือจุดส่งเฟสนะครับผมเราต้องมารับเฟสที่จุดนี้แล้วก็มาส่งเฟสที่จุดนี้ใน1รอบเนี่ยเราจะสามารถรับเฟสได้ทั้งหมด3เฟสด้วยกันเดี๋ยวผมก็จะรับเฟสก่อนเลยนะครับผมรับไปแล้วทั้งหมด3เฟสสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือตัวเนี้ยของผมเนี่ยตัวหลักเนี่ยก็คือสายตัดเย็บซึ่งเวลาผมทำเฟสเนี่ยจะไปทำเฟสอย่างอื่นเนี่ยมันก็ทำลำบากนะผมอย่างเช่นซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องมือเนี่ยมันเป็นสายสำหรับสร้างเครื่องมือถ้าเรามีเพื่อนเราก็เอ้ยเพื่อนจ๋าอ่ะเราก็แบบคุยกับเพื่อนนะสร้างเครื่องซ่อมซึ่งเครื่องมือให้เราหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะทำไงเราจะสร้างเองทำเองมันก็แบบมันจะแลลำบากใช่ไหมล่ะเพราะว่าไอ้เฟสเนี่ยมันต้องการเครื่องมือซ่อมเครื่องมือเลเวล40ขึ้นไปถ้าสกิลเราไม่ถึงเลเวล40เนี่ยมันก็จะสร้างไม่ได้อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาและ1จุดดังนั้นผมแนะนำให้ใช้มาร์เก็ตนะผมก็คือตลาดคือรูปตะกร้าตรงนี้ด้านซ้ายข้างล่างนะครับผมตลาดเนี่ยมีไว้ทำไรมีไว้ซื้อของนะผมซื้อของอะไรก็ได้ที่เราอยากซื้อเอาของเนี่ยมาทำมาสร้างหรือว่ามาส่งเฟสก็ได้ครับผมของผมเนี่ยอย่างเช่นตัวผมจะเป็นสายตัดเย็บผมก็จะแบบไปตัดเย็บเสื้อผ้าไปเก็บฝ้ายไปทำเป็นผ้าเป็นได้แล้วเอาไปขายแล้วผมก็จะเอาตังที่ได้เนี่ยไปซื้อของอย่างอื่นมาแทนไปซื้ออาวุธซื้อหินซื้อแร่ซื้ออะไรต่างๆที่ผมไม่สามารถทำได้เพราะว่าเอามาทำอันนี้มันก็จะเป็นแบบซัพพอร์ตกันนะผมแต่ถ้าเรามีเพื่อนเล่นต่างอาชีพต่างสายเนี่ยเราก็สามารถซัพพอร์ตกับเพื่อนได้อย่างเช่นของผมตอนนี้ถ้ายกตัวอย่างผมไม่มีเพื่อนเลยผมได้รับเฟสนี้ผมจะทำยังไงผมเข้ามาร์เก็ตเลยครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งยากเสียเวลาทำนะผมเครื่องมือซ่อมเครื่องมือกดที่มาร์เก็ตเลยแล้วกดค้นหาเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือถ้าเราพิมพ์ตรงนี้เนี่ยเราต้องพิมพ์ตรงตัวเลยนะผมซึ่งของบางอย่างในเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับไม่ตรงกับเฟสอย่างเช่นเครื่องมือซ่อมเครื่องมือเนี่ยมันจะไม่มีไอเทมที่ชื่อว่าเครื่องมือซ่อมเครื่องมือนะผมดังนั้นนะครับผมแนะนำให้มากดที่หน้าซื้อหน้าแรกไว้ก่อนแล้วเลือกหมวดอาวุธและเครื่องมือนะครับตรงนี้หมวดอาวุธและเครื่องมือแล้วก็เลือกไปที่เครื่องมือนะผมอันนี้มันจะแรงง่ายกว่านะผมถ้าเราเลือกเครื่องมือปั๊บเนี่ยเครื่องมือเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยแต่ถ้าพูดถึงเครื่องมือซ่อมเครื่องมือเนี่ยผมแนะนำให้กดคำว่าราคาครับผมถ้าเรากดเนี่ยมันจะพุ่งเป็นราคาแพงที่สุดจะถูกที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ผมนิยมใช้นะพอกดราคาปั๊บมันจะขึ้นมาเลยว่าเครื่องมืออะไรมันแพงที่สุดก็เลื่อนมาดูครับผมเครื่องมือซ่อมเครื่องมือเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยครับแบบนี้ชื่อของมันคือเครื่องมือซ่อมเครื่องมือยอดนิยมถ้าเราไปพิมพ์หน้าแรกเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเราต้องพิมพ์ชื่อนี้นะครับผมถ้าเราพิมพ์เครื่องมือซ่อมเครื่องมือเพียวๆเนี่ยมันไม่ขึ้นมาก็กดไปเลยครับผมเครื่องมือซ่อมเครื่องมือแต่ว่าถ้าเรากดอันเนี้ยเลเวลมันแค่เลเวล20แล้วราคามันอ่ะ 110,000 แพงโคตรๆอันนี้ย้ำนะครับว่าแพงโคตรๆดังนั้นผมแนะนำให้กดข้างล่างครับคำว่าไอเทมที่คล้ายกันแบบนี้ปึ๊บมันจะได้ไอเทมเครื่องมือซ่อมเครื่องมือยอดนิยมทุกชิ้นเลยและให้กดอีกจุดนึงก็คือแว่นขยายนะครับผมด้านซ้ายบนแล้วก็กำหนดเลเวลไปของผมเนี่ยเขาบอกว่าต้องการเลเวล40ขึ้นไปนะเราก็เลือกเลเวล40ขึ้นไปเราก็สำรวจเครื่องมือซ่อมเครื่องมือเลเวล40ขึ้นไปมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าราคา 50,000 มันยังแพงอยู่อย่าลืมนะครับว่าผมกดราคาให้แสดงราคาที่แพงที่สุดไปก่อนเราก็กดราคาไปรอบนึงราคามันก็จะถูกโคตรเลย500บาทต่างกันลิบลับเลยนะครับผมอันนี้เราก็จะซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องมือได้ในราคาที่ถูกที่สุดในเลเวลที่เราต้องการนะครับผมสำหรับเฟสนี้มันต้องการ4ชิ้นเราก็ซื้อไปเลย4ชิ้นเรียบร้อยครับผมเฟสสำเร็จเรียบร้อยกดส่งเฟสได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถามว่าถ้าอยากสร้างเองล่ะทำยังไงก็กดที่ลูกค้อนครับผมแล้วก็ไปกดหาเครื่องมือซ่อมเครื่องมือนะครับแค่นั้นเองถ้าหาในนี้ไม่เจอแสดงว่าเรายังไม่ได้อัพสกิลก็กดรูปหัวคนรูปสายฟ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่อาวุธและเครื่องมือมันก็จะมีพวกเครื่องมือซ่อมเครื่องมืออยู่นะครับผมมันจะอยู่ในหมวดเครื่องมือนี่แหละแล้วก็จะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับ
เครื่องมือซ่อมเครื่องมือยอดนิยมเครื่องมือซ่อมเครื่องมืออเนกประสงค์ต่างๆถ้าเราไม่ใช่สายนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้อัพสกิลใช่ไหมเราก็ไม่ได้เก็บเลเวลมันก็จะยากแล้วก็ดังนั้นเราก็ไปซื้อในมาร์เก็ตเลยก็จบแล้วก็สำหรับเฟสเกมนี้เนี่ยมันจะมีหลักๆประมาณ 3-4 อย่างเท่านั้นแหละอย่างแรกก็สร้างของแล้วก็ส่งอย่างที่2ก็ไปเก็บวัตถุดิบนะจากนู้นจากนี้จากนั้นจากต้นไม้จากแม่น้ำแล้วก็เอามาส่งอย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นแนวพวกไปพื้นที่นึงแล้วก็ไปล่าสัตว์แล้วก็ไปเก็บของอ่ะประมาณนี้ก็คือเราต้องไปจุดๆนั้นก่อนถึงเว็บมันจะดำเนินแล้วก็อย่างที่4เนี่ยก็คือแนวพวกจับสัตว์มาส่งจับไดโนเสาร์นี่แหละมาส่งประมาณนั้นนะครับผมต่อไปนะผมเว็บที่ผมอยากจะแนะนำอีกจุดนึงเลยก็คือเว็บนี้ครับผมวัตถุดิบทํากำแพงบางคนงงครับวัตถุดิบทำกำแพงคืออะไรเข้ามาร์เก็ตเลยครับกดพิมพ์บางคนผู้เล่นใหม่มาปั๊บพิมพ์วัตถุดิบทำกำแพงปรากฏว่าไม่มีครับผมไม่มีเลยตรงเนี้ยเนี่ยผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมงงมากอันนี้จะบอกว่าผมไม่มีเซนส์หรือว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยเป็นเหมือนผมแนะนำให้กดค้นหาครับผมและพิมพ์มาที่คุณสมบัติตรงนี้นะตรงนี้คือคุณสมบัติพิมพ์ไปเลยครับวัตถุดิบทำกำแพงมันจะขึ้นมาเลยตรงคุณสมบัตินะครับผมเราก็กดเลือกไปแล้วกดตกลงแล้วก็กดสำรวจครับแค่นั้นมันก็จะขึ้นมาหมดเลยกำแพงทุกชนิดมันจะขึ้นมาหมดเลยเกี่ยวกับวัตถุดิบทำกำแพงนะครับผมแล้วก็เฟสมันต้องการเลเวลเท่าไหร่นะผมขออนุญาตไปดูแป๊บนึงเลเวล40ขึ้นไปแล้วก็กดมาร์เก็ตใหม่กดค้นหาเน้นว่าพิมพ์ที่คุณสมบัติถ้าพิมพ์ที่ชื่อเราต้องพิมพ์ชื่อให้ถูกเป๊ะๆนะครับผมเราก็มาพิมพ์ที่คุณสมบัติครับผมแล้วก็เลือกเลเวล40ประมาณนี้40ขึ้นไปกดสำรวจปั๊บเราจะได้วัตถุดิบทำกำแพงที่ราคาถูกที่สุดนะครับเราก็ซื้อไปเลยทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด นะมันจะเลือกกำแพงที่ราคาถูกที่สุดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกำแพงไม้กำแพงดินกำแพงอะไรก็ตามมันจะรวมมาหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ออกมาดู4ชิ้นปั๊บเราส่งเฟสหลายๆคนนะครับย้ำว่าหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองจะงงกับจุดนี้แล้วก็เลือกไปที่สกิลบางคนเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะเลือกไปที่สกิลเลยวัตถุดิบทำกำแพงน่าจะอยู่ที่หมวดก่อสร้างนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็มาเลือกที่ชิ้นส่วนการก่อสร้างแล้วเราก็มาดูเอ้ยวัตถุดิบจะทำกำแพงมีอะไรบ้างนะมันต้องการเลเวล40ขึ้นไปมันก็มาจุดนี้เลยกำแพงไม้กำแพงดินเราก็ไปพิมพ์ชื่อกำแพงไม้กำแพงดินลำบากครับจุดนี้คืออะไรที่ลำบากมากกดมาดูพิมพ์ไปเลยวัตถุดิบทำกำแพงที่คุณสมบัติจบเลยอันนี้คือทริคเล็กๆนะครับสำหรับการใช้ช็อปการใช้ร้านค้านะครับใช้ให้เป็นแล้วก็ต่อไปครับผมเฟสต่อไปอันนี้ผมขอแนะนำสัก 4-5 เฟสแล้วกันเฟสเก็บสารส้มสารส้มเนี่ยมันเป็นชื่อวัตถุดิบอยู่แล้วถ้าเป็นชื่ออยู่แล้วเนี่ยเราพิมพ์ที่ล็อกชื่อได้เลยสารส้มจบเลยขึ้นมาเลยสารส้มเฟสต้องการเลเวล45ขึ้นไปถ้าจะไม่ติดเราก็ซื้อไปเลย45ขึ้นไปประมาณ4ชิ้นนะครับเรียบร้อยซื้อแค่3ชิ้นเท่านั้นเราก็กดส่งเฟสไปเลยสารส้มจบเฟสต่อไปเดี๋ยวผมจะขอแนะนำอีกเฟสนึงแล้วกันเฟสนี้เลยแล้วกันเฟสสุดท้ายเฟสนี้นะครับเขาให้จับสัตว์นะผมก็คือจับเมกะโลซีลอสเพศผู้ถ้าเฟสมาแบบนี้เนี่ยพิมพ์ชื่อไปเลยครับเมกะโลซีลอสเพศผู้กดค้นหาแล้วก็พิมพ์เมกะโลซีลอสเพศผู้ปึ๊บมันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยแล้วก็เลือกราคาที่ต่ำที่สุดให้เราด้วยก็คือ 1,000 บาทเราก็ซื้อไปเลยในการลงซีรอสเพศผู้เสร็จเรียบร้อยเฟสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ใช่สายจับสัตว์หรือว่าเราไม่มีสกิลจับสัตว์เนี่ยเราก็ทำแบบนี้ไปเลยง่ายมากไม่ยุ่งยากอะไรเลยส่งเฟสสำเร็จเฟสง่ายที่สุดแล้วเราก็สำหรับเฟสเนี่ยง่ายๆแค่นี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าหลอดมานาหมดเราทำยังไงหลอดมานาก็คือหลอดที่2นะครับสีฟ้าตัวนี้หลอดมานาหมดผมแนะนำให้ซื้ออาหารกินนะครับผมถ้าเราไม่ใช่สายทำอาหารแล้วก็ถ้าเราไม่มีเพื่อนเล่นสายทำอาหารเรากดที่ร้านค้าเลยครับแล้วก็กดค้นหาอาหารที่ผมแนะนำที่สุดและราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดนะก็คือปลาดิบพิมพ์ไปเลยปลาดิบกดสำรวจเลยปลาดิบนี่ครับผมราคา69เองได้พลังงาน114คุ้มสุดๆแล้วปลาดิบซื้อไปเลย69ได้พลังงานเยอะมากครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดเมื่อเราไปล่าหรือว่าเราไปทำอะไรเนี่ยไปเก็บพืชไปทำอะไรเราควรจะกินอาหารไปด้วยนะครับเพราะว่ามันได้สถานะ
สมมติถ้าเราไปล่าไดโนเสาร์ใช่ไหมสู้มันไม่ไหวเพื่อนผมเป็นบ่อยมากเลยไปล่าสู้ไม่ไหวเราต้องทำยังไงอาวุธก็มีเสื้อเกราะก็มีอะไรก็มีแล้วแต่ไม่สู้ไม่ไหวจริงๆแนะนำกินอาหารก่อนครับอาหารที่ผมแนะนำก่อนไปสู้ไดโนเสาร์มี2อย่างอย่างแรกก็คือแฮมบดแฮมบดนะครับผมแฮมบดนี่เลยถ้าคลิกดูเนี่ยมันจะบอกว่าเพิ่มค่าสเต็กนะครับผม30กินไปเลยก่อนไปสู้กับไดโนเสาร์คุ้มมากๆอย่างที่2ที่ผมแนะนำก็คือขนมปังนะครับผมขนมปังยัดไส้เนื้อสัตว์พิมพ์ชื่อไปเลยครับขนมปังยัดไส้เนื้อสัตว์กดค้นหาไปเลยขึ้นมาเลยครับผมราคา600เองเพิ่มค่าสเต็ก23เพิ่มค่าวิว23เยอะมากๆบางอันไปดูดีๆครับผมบางอันทาวเวลหลังๆเนี่ยจะเพิ่มมากกว่านะครับผมอย่างเช่นขนมปังวิว50เนี่ยเพิ่ม25เห็นไหมครับราคาต่างกันนิดเดียวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างซื้อมาให้ดูนะครับผมแล้วก็จะลองกินดูนะครับขนมปังยัดไส้นะครับผมเรียก50กินเข้าไปเลยกินไปปั๊บสังเกตสถานะที่ขึ้นนะครับผมตรงนี้มันจะบอกว่าพละกำลังเพิ่มขึ้น25ความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้น25แล้วก็ทักษะขุดแร่เพิ่มขึ้น3เป็นเวลา20นาที20นาทีนี้เรากัดแน่ไปล่าไดโนเสาร์เลยชิวๆเลยครับสบายถ้าหมดทำไงหมดกินใหม่จบชิวๆ720นาที720นาทีชิวมากชิวๆครับถือว่าไม่แพงเลยแล้วก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากจะพูดถึงจริงๆเลยก็คือเกมดูแรงโก้เนี่ยเกมนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นตอนเวล1ถึง59นะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเลื่อนไปเลื่อนมาเวลตันแค่60เลื่อนปั๊บ1ถึง60แป๊บเดียวเวลตันเอ้ยทำไมเกมนี้เวลตันเร็วจังแล้วเราจะทำอะไรต่อผมอยากจะบอกครับว่าเกมดูแรงโก้เวล1ถึง59แทบจะไม่มีผลอะไรเลยครับเหมือนกับเกมเขาปูพื้นฐานมาให้เรานะครับผมเกมจริงๆของดูแรงโก้เนี่ยมันเริ่มตอนเวล60ครับผมคุณจะได้สัมผัสของเกมดูแรงโก้แบบจริงๆจังๆเนี่ยตอนเวล60จริงๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวล1ถึง59เนี่ยคุณจะไม่มีเวลาไปแบบทำอาวุธสร้างเสื้อผ้าหรือว่าก่อสร้างหรือว่าสร้างบ้านอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ที่คุณทุ่มเทไปเนี่ยก็จะเป็นเวลาเกี่ยวกับการทำเฟสการทำรายละเอียดต่างๆซึ่งเกมดูแรงโก้เนี่ยจริงๆเริ่มตั้งแต่เลเวล60นะครับผมคุณจะได้สัมผัสกับเกมนี้จริงๆตอนเลเวล60ครับผมแล้วก็อีกจุดนึงจุดสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงจริงๆเลยก็คือเกมนี้เนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายที่ต่างกันนะครับผมในแต่ละคนนะต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คร่าวๆนะครับผมอธิบายคร่าวๆเท่านั้นเกมดูแรงโก้เนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วแต่ว่าคุณน่ะจะกำหนดจุดมุ่งหมายของตัวเองยังไงนะครับผมบางคนอาจจะกำหนดว่าเฮ้ยเราต้องวอร์แคร์นะเราต้องชนะว่ะเราต้องยึดหลุมวาร์ปให้ได้อันนี้คือจุดมุ่งหมายของคุณบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องสร้างบ้านเราต้องสร้างฐานเราต้องแบบเดอะทริมอะไรแบบนี้เราต้องแบบบ้านเราต้องสวยแคร์เราต้องเด่นอะไรแบบนี้ครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของคุณนะครับผมจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงผมเองเนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนนะผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นพวกที่แบบเกมกำหนดมายังไงผมก็ไปแบบนั้นนะครับผมดังนั้นเกมเนี่ยมันยังมีจุดมุ่งหมายที่มีจุดที่เกมอ่ะอยากจะพาเราไปอยู่อย่างแรกเลยถ้าเราเลเวล60เนี่ยมันจะมีเฟสขึ้นมาก็คือเฟสศูนย์สื่อสารส่วนตัวดับของผมเนี่ยจะอยู่ด้านขวาเห็นไหมครับเฟสศูนย์สื่อสารส่วนตัวตัวนี้เขาอาจจะให้เราสร้างศูนย์สื่อสารส่วนตัวก็คือตรงนี้สร้างให้เสร็จพอเราสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีศูนย์สื่อสารขึ้นมา1อันแล้วเราก็สามารถอัปเกรดมันได้เราสามารถนำไอเทมมาส่งศูนย์สื่อสารได้จากบ้านของเราเนี่ยที่เป็นเกาะเนี่ยที่มีแค่13แปลงเท่านั้นมันก็จะสามารถขยายขึ้นขยายขึ้นให้ใหญ่ขึ้นจนเป็น50แปลงได้อันนี้คือจุดมุ่งหมายนึงนะครับผมที่เกมเนี่ยอยากให้เราทำนะครับผมเราก็ถามว่าอีกจุดมุ่งหมายนึงล่ะเกมเนี่ยอยากจะให้เราทำอะไรครับผมผมอยากจะบอกว่าให้เราเนี่ยมาที่ท่าเรือนะครับผมแบบผมเนี่ยเราลองกดออกเรือดูแล้วถ้าเราเลื่อนมาที่แมป60นะครับผมอันนี้ย้ำนะครับว่าแมป60สังเกตนะครับผมของผมเนี่ยกดมาที่แมปทุ่งหิมะทะเลนะครับผมสังเกตว่าด้านบนเนี่ยมันจะเขียนหมายเลข1ใช่ไหมมันจะเป็นหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5ไปเรื่อยๆก็คือมันจะมีระดับนะผมเกมเนี้ยมันจะมีระดับเกาะอยู่ถ้าเราเวล60ปั๊บเนี่ยพูดง่ายๆก็คือจุดมุ่งหมายถ้าคุณไม่มีจุดมุ่งหมายจริงๆผมแนะนำให้คุณเปิดเกาะแมปหลังๆเนี่ยให้จนถึงแมปสุดท้ายให้ได้ครับผมบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆโดยแมปทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด8แมปนะครับผมซึ่งถามว่ายากขนาดไหนผมมองว่ามันยากจริงๆนะผมเท่าที่ผมเคยเล่นมานะ
เท่าพูดคร่าวๆนะถ้าคุณไม่มีแคลนถ้าคุณไม่มีสังคมถ้าคุณเป็นสไตล์แบบโซโล่เนี่ยคุณอาจจะมาสุดๆที่แมปที่3แมปที่4แมปที่5ก็ได้เพราะว่าแคลนหรือว่าสังคมในเกมนี้เนี่ยสำคัญมากๆรวมถึงเพื่อนๆด้วยรวมถึงจุดประสงค์ของเกมนี้ด้วยก็คือผมอยากแนะนำเพื่อนหรือว่าแฟนของคุณหรือว่าแฟนของผมมาเล่นเกมนี้นะผมก็ลองส่งคลิปนี้ไปให้แฟนของคุณมาเล่นเกมนี้ดูอาจจะช่วยอธิบายหรือว่าทำให้เพื่อนของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยมาเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนะผมแล้วถามว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยคือจุดมุ่งหมายเดียวใช่ไหมผมมองว่าไม่ใช่นะผมมันยังมีจุดอื่นๆอีกนะผมไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาวุธสร้างชุดสร้างเสื้อผ้าหรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณอาจจะเป็นการทำเงินจากเกมนี้ให้ได้เป็นเม็ดเงินจริงๆคุณก็สร้างอาวุธไปขายสร้างอาวุธไปขายสร้างเสื้อผ้าไปขายเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันก็สามารถทำเม็ดเงินจริงๆให้คุณได้เหมือนกันนะผมทำเงินจริงๆนั่นแหละให้คุณได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนี้อ่ะสำหรับจุดมุ่งหมายของคุณในแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณมีจุดมุ่งหมายสำหรับเกมนี้เนี่ยในการทำอะไรโดยสำหรับผมเนี่ยจุดมุ่งหมายของผมก็คือการเล่นเกมนี้การสร้างฐานการเล่นกับเพื่อนการเล่นกับแฟนการยึดหลุมวาร์ปการวอล์กแคนอะไรต่างๆนะผมอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายที่กว้างมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยจะเล่นเกมนี้ในระยะยาวเลยถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมนี้จริงๆเนี่ยแล้วลองมาเล่นเกมนี้เนี่ยคุณอาจจะติดใจกับเกม Durango Wildland ก็ได้นะผมยังไงก็ไม่เป็นการเสียดายนะผมถ้าคุณจะลองมาเล่นเกมนี้ดูยังไงสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิป YouTube นี้ได้เลยนะผมหรือว่าอยากติดต่อผมโดยตรงสามารถติดต่อผมโดยตรงได้ที่ Facebook Fanpage CC Bank Gamer นะผมก็คอมเมนต์หรือว่าทักแชทผมมาได้เลยยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ